พามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะสะท้อนกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยนะคะเมื่อครอบครัวดีพังเทียมเข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามบอกว่าช่วยหาหลักฐานให้หน่อยช่วยรื้อคดีของลูกชายมาให้หน่อยเพราะว่าถูกตัดสินในความผิดฆ่าคนตายฆ่าผู้อื่นซึ่งถูกศาลสูงสุดพิพากษาจำคุก25ปีส่วนทางครอบครัวก็เชื่อว่าลูกชายเนี่ยบริสุทธิ์นะคะมิหนำซ้ำคนร้ายตัวจริงยังยืนยันในคำรับสารภาพเดิมด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาผ่านมา4ปีแล้วนะคะติดตามเรื่องราวนี้เพิ่มเติมได้จากรายงานพิเศษชุดคำสารภาพที่โนนไทยตอนที่1ค่ะจ้างเขาไปติดคุกน่ะมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่แม่ก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำตำรวจว่ามาขนาดนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงแม่เลยไม่ได้คิดว่าจ้างเลยคิดว่าลูกบริสุทธิ์แหละส่วนนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เดือดร้อนก็คิดว่าเดือดร้อนนี่ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ทำไมตำรวจถึงมองไปอย่างนั้นเสียใจค่ะเสียใจเสียใจมากเขาไม่ผิดแล้วเขาต้องมารับอย่างนี้ค่ะแม่ไปเชียวแต่จะก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เอกสารคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหาตัวจริงแผ่นนี้จุดประกายความหวังให้ครอบครัวของเอกลักษณ์ดีพังเทียมจำเลยที่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก25ปีในความผิดฐานฆ่านายอุดมชังจิงรีดที่ร้านอาหารครัวบุญพันธ์ตำบลสำโรงอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อกลางดึกวันที่1พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาโดยเช้าหลังเกิดเหตุ1วันอนุสรแตงกระโทกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับสารภาพว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มฝั่งวัยรุ่นบ้านสำโรงที่ไปดื่มกินที่ร้านและพี่ชายของอนุสรไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นจากบ้านมอดินแดงโดยตัวอนุสรเองถูกไม้ตีเข้าที่หัวจึงคว้าอาวุธปลายแหลมที่ตกอยู่บนพื้นแทงป้องกันตัวออกไป1ครั้งโดยไม่รู้ว่าทำให้ใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากนั้นจึงหลบหนีไปแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของอนุสรเพราะชี้จุดเกิดเหตุไม่ถูกต้องและมีความสับสนขัดแย้งหลายอย่างนอกจากนี้ยังมีพยานฝั่งผู้ตาย3รายยืนยันชัดเจนว่าเห็นหน้าของนายเอกลักษณ์ขับขี่จักรยานยนต์มาช่วยเพื่อนๆในมือทั้งสองข้างถือมีดและอาวุธเหล็กแหลมมาไล่ฟาดฟันกลุ่มผู้ตายแตกกระเจิงแม้เอกลักษณ์จะยืนยันว่าตัวเองอยู่คนละสถานที่โดยนั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีพยานถึง7รายยืนยันสถานที่เกิดเหตุให้แต่พยานหลักฐานในส่วนนี้ถือว่ามีน้ำหนักน้อยเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับจำเลยที่ถูกกล่าวหาอาจช่วยเหลือกันได้ที่เอกเป็นได้ยากมากครับเป็นได้ยากมากที่เอกจะไปก่อเหตุครับผมเพราะว่าเอกถ้าเอกก่อเหตุได้เอกผมจะไม่ตามไปนนท์ไทยรู้พอรู้ข่าวว่าเพื่อนมีเรื่องอ่ะก็เลยตามไปดูว่ามีใครมั่งใครไหมก็คือเพื่อนๆอยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดแล้วใช่ใช่ไปดูด้วยก็เลยเป็นไปได้ยากที่เอกจะไปก่อเหตุใช่แต่ผมเลยบอกว่านักเขียวถ้าว่าฉันไม่ทำอย่างนี้พี่ฉันก็ตายเดี๋ยวฉันก็ป้องกันตัวเดี๋ยวถ้าไม่ทำเอาแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมาจากไหนไม่รู้แหละฉันยิบได้ฉันก็นั่งเลยไม่รู้ตายไม่ตายฉันก็ต้องทำไปก่อนมันก็บอกนี่แหละไอ้คนที่เสพนี่แหละเขาก็รับเขาก็รับสงเขาอยู่เขาไม่ได้หลีกเลี่ยงครอบครัวของเอกลักษณ์แทบล่มสลายเพราะไม่เชื่อว่าลูกตัวเองกระทำผิดพ่อแม่ต้องขายบ้านขายที่ดินเพื่อใช้เป็นทุนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ลูกชายโดยหวังพึ่งกระทรวงยุติธรรมและกองปราบปรามให้ช่วยเหลือหาพยานหลักฐานใหม่เพื่อรื้อฟื้นคดีทีมข่าวนิวส18ลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์สมมติฐานตามที่ครอบครัวของเอกลักษณ์เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลูกชายและได้พบกับพยานปากสำคัญหลายรายที่ยืนยันในความบริสุทธิ์ของเขาแต่ขณะเดียวกันพยานฝ่ายโจทย์ก็ยืนยันเช่นกันว่าเขาจำหน้าเอกลักษณ์ที่ใช้อาวุธมีดมาทำร้ายตัวเองได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกันในชุดละมุนเลยมันวิ่งโผล่มามันวิ่งตามมามันก็แทงมันลงรถม้ากระแทงเลยมาวิ่งตามพวกฉันมาแล้วนายเอกลักษณ์มายังไงขับรถมาทีหลังมีเรื่องกันแล้วยังมามีเรื่องแล้วขับรถมามาลงรถกระแทงเลยใช้อะไรแทงครับเล็กแหลมเล็กแหลมคือลักษณะคือเขาพกมาด้วยเหรอนี่จอดรถได้ก็วิ่งแทงเลยจะสวบเอาเลยอย่างไรก็ตามในระบบกระบวนการยุติธรรมแบบกล่าวหาของประเทศไทยสิ่งสำคัญที่เอกลักษณ์ต้องหามาใช้ต่อสู้คดีเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต้องมีน้ำหนักมากกว่าคำให้การของคนใกล้ชิดที่อาจให้การช่วยเหลือปั้นพยานสร้างที่อยู่ขึ้นมาได้เรามาถามปากคำของคนที่อ้างว่าเป็นคนแทงแล้วก็ให้การไม่ชัดเจนมกมุ่น
ี้ตรงจุดที่ว่าคุณแทงเขาซึ่งมันอยู่บนละที่เลยอันนี้อยู่ทางออกร้านจากแทงเลยไปร้านอาหารไปประมาณสามประมาณ50-60เมตรแสดงว่าคำให้การของพยานที่ว่าเขารับเป็นคนแทงนี่ฟังไม่ขึ้นเหรอท่านฟังไม่ขึ้นครับเราสอบไปส่งไปในทั้งหมดแล้วเราก็เชื่อว่าคนนี้ไม่ใช่คนร้ายเชื่อว่าในเอกเป็นคนร้ายเพราะเขาไม่ได้แทงคนตายคนเดียวคนมันอยู่หลายคนแล้วมีแทงไปสักคนยืนอยู่ข้างๆคนตายอ่ะหลังจากนี้ครอบครัวของเอกลักษณ์ได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับกองปราบปรามที่จะหาพยานหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคลเพื่อที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาในข้อที่จริงที่อาจตกหล่นไปโดยทีมข่าวมิอาจก้าวล่วงไปยังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ได้พิจารณาคดีตามพยานหลักฐานในสำนวนคดีไปก่อนหน้าทีมข่าวนิวส์18จังหวัดนครราชสีมารายงาน